กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์บาย1นะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุหลาบเทคนิคการปลูกกุหลาบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของดินกุหลาบกันนะคะแบบเต็มๆจัดแน่นไปเลยนะคะสำหรับการปลูกกุหลาบนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนดินกันประมาณ6เดือนหรือ1ปีนะคะหรือแล้วแต่ว่าสภาพดินที่ปลูกอยู่นั้นเสื่อมหรือยังนะคะถ้าเสื่อมเราก็จะเปลี่ยนเลยทันทีนะคะวันนี้หนึ่งก็จะเอาเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนดินกุหลาบมาฝากกันนะคะรวมถึงการเติมดินกุหลาบนะคะแล้วก็การขยายกระถางกุหลาบหรือการใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่าเดิมมาฝากเพื่อนๆกันค่ะอันแรกเลยนะคะเรื่องการขยายกระถางกุหลาบนะคะอันนี้เป็นต้นคอคัตโรสนะคะที่มีพุ่มสูงประมาณ200เซนติเมตรนะคะระบบรากของเขานะคะตอนนี้คือเต็มกระถางไปหมดแล้วนะคะถ้าเกิดยังคงปล่อยไปนะคะเขาก็จะเหมือนใส่เสื้อผ้าคับๆอะค่ะเขาจะไม่สบายตัวนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเราก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้ตะกร้าใบละ25บาทนะคะจากตลาดเทคนิคนี้เอามาจากแอดโอนะคะแอดโอบอกว่าใช้ตะกร้าจะช่วยเรื่องของการระบายน้ำได้ดีแล้วก็เขาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็เลยลองดูนะคะหนึ่งก็จะใช้ตะข่ายสีฟ้านะคะรองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพวกดินหรือขุยมะพร้าวต่างๆของเราจะได้ไม่หลุดรอดไปตามรูต่างๆออกมานะคะนะคะกันดินออกมานะคะเราก็เพียงแค่เติมดินในส่วนที่เป็นช่องว่างของต้นกุหลาบของเราแค่นั้นนะคะตรงโคนนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องอัดแน่นมากนะคะแค่เอาใส่ลงไปให้แบบเต็มแค่นั้นก็พอนะคะเนี่ยค่ะสำหรับใครที่ซื้อต้นกุหลาบขนาดใหญ่มาแล้วก็เช็คแล้วว่าดินไม่ได้มีเลนหรือว่ามีปัญหาเรื่องแบบใส่ปุ๋ยเกินขนาดมาก็สามารถเติมดินแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องล้างรากเขานะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆไม่ยากค่ะสำหรับการเปลี่ยนดินสำหรับต้นกุหลาบขนาดใหญ่ที่ดินไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่ากระถางเขาเล็กเกินไปนะคะต้องการขยายให้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นกระถางก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องกล้าตลอดนะคะอันนี้หนึ่งแค่เอามาใช้แทนกระถางนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาเปลี่ยนดินให้กับต้นโกลเด้นเซเลบริชั่นกันบ้างนะคะนี่ก็รากก็เยอะเหมือนกันนะคะเต็มกระถางเลยเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยเขาไว้นานเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางมาเกือบ4เดือนแล้วนะคะแบบกระถางที่แน่นๆนะคะนี่ค่ะโกลเด้นเซเลบริชั่นต้นใหญ่มากนะคะ250เซนติเมตรนะคะถึง206เซนติเมตรค่ะนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะตรงก้นตะกร้าก่อนโดยที่เราลองผ้าไม่ใช่สิตะข่ายสีฟ้านะคะก่อนนะคะแล้วก็วางต้นกุหลาบลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ดินก้นกระถางเยอะไปเราก็หยิบออกได้นะคะนะคะแล้วก็จากนั้นก็เติมดินด้านข้างนะคะให้เขานะคะจะเอาดินด้านบนออกก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้นะคะถ้าเกิดเราเช็คแล้วดินของเขาไม่ได้มีปัญหานะคะเป็นแค่กรณีที่รากเต็มนะคะอันนี้หนึ่งก็เอาออกบ้างบางส่วนนะคะสำหรับดินด้านบนนะคะจะได้ใส่ดินใหม่ได้มากขึ้นเขาจะได้แร่ธาตุอาหารได้มากขึ้นนะคะเอาเท่าที่ออกได้นะคะไม่ให้ปรับการเติมดินกรณีนี้นะคะเราไม่ได้ต้องการเอาดินเก่าออกหมดนะคะเราแค่เติมดินเฉยๆนะคะแล้วก็ขยายกระถางแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงกุหลาบต้นใหญ่อะค่ะบางทีมันหาที่ร่มยากๆนะคะก็พยายามไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางทีเราจะต้องไปวางเขาในจุดเดิมที่มีแสงแดดนะคะนะคะก็แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีร่มสนามนะคะก็สามารถเอามากางให้เขาก่อนได้สัก7วันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราเผลอไปทำรากเขากระทบกระเทือนหรือเปล่าการป้องกันเขาจากแสงแดดร้อนๆแรงๆนะคะช่วงที่หลังจากเปลี่ยนกระถางหรือเติมดินให้เขาใหม่นะคะก็เป็นทางออกที่ดีทางนึงป้องกันไว้ก่อนนะคะดีกว่าแก้นะคะถ้าเกิดเขาถูกแดดเผาโดยที่ว่ารากเขาได้รับกระทบกระเทือนมาก่อนหน้านะคะอาจจะทำให้ต้นของเขาตายได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับโกลเด้นเซเลบริชั่นนะคะเป็นกุหลาบที่รอบดอกช้ามากหรือบางทีนางอาจจะออกดอกเฉพาะช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดอกของนางจะสีออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาบานเต็มที่ก็หน้าตาแบบนี้ค่ะคล้ายดอกเบญจมาศเลยเนาะหนึ่งชอบนางนะคะกลิ่นนางหอมดีนะคะแล้วก็ดอกนางเนี่ยโดดเด่นมากเลยเวลาออกนะคะเหมือนสีทองเลยเวลาโดนแดดนะคะนี้ก็เอาไว้หน้าบ้านนะคะทำเป็นซุ้มแบบโน้มกิ่งโค้งๆไว้คู่กับต้น Lady of Megid นะคะ Lady of Megid ก็จะเป็นดอกสีชมพูค่ะที่หนึ่งเคยเอามาให้ดูนะคะคราวนี้เรามาเป
ลี่ยนดินให้กุหลาบพุ่มกันบ้างนะคะพุ่มขนาดกลางนะคะต้นนี้ก็คือ Heritage ค่ะ Heritage ที่แอดโอบอกว่าถ้าดมนะคะแล้วกลีบดอกจะร่วงใส่จมูกนะคะขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจะร่วงเฉพาะตอนเย็นนะคะตอนเช้ายังไม่ร่วงค่ะถ้าเกิดไม่อยากให้กลีบร่วงนะคะหรือหายใจแรงๆใส่นางนะคะก็พยายามตื่นมาดมแต่เช้านะคะนางออกดอกเก่งมากเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะดอกของเขาเนี่ยออกอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาก็ยังคงออกดอกค่ะข้อเสียของนางก็คือนางออกดอกแล้วบานไม่ทนนะคะ1วันก็โรยแล้วค่ะนี่นะคะรากเต็มกระถางนะคะเราก็จะขยายกระถางให้นางโดยเอาดินข้างบนออกหน่อยนะคะนี่ลูกสาวนะคะคนสวยนะคะเอาก้อนหินมาโรยให้แม่นะคะก็ต้องเขี่ยออกให้หมดเลยนะคะด้วยความหวังดีของลูกสาวนะคะดูสิสนมากเลยลูกสาวก็ชอบเอากรวดหินข้างหลังบ้านนะคะมาหว่านใส่ต้นกุหลาบของแม่นะคะอยากช่วยปลูกค่ะอยากช่วยปลูกดีไม่ตายนะคะนะก็จะเขี่ยเอาออกไปนะคะสำหรับด้านบนของกุหลาบนะคะแล้วเราก็ใส่ดินปิดกลบไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งหลบแดดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทำรากเขากระทบกระเทือนหรือเปล่าตอนถอดกระถางนะคะเท่านี้เองค่ะไม่ยากนะคะเปลี่ยนให้เป็นตัวอย่าง3ต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะข้อดีของดินที่ไม่เป็นเลนแล้วก็ดินที่เหมาะสมกับการปลูกกุหลาบนะคะเราไม่จำเป็นต้องล้างรากของเขาเราเพียงแค่เติมดินเวลาเราเปลี่ยนกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็คือมองเคอร์นะคะหนึ่งเพิ่งมาฟื้นฟูเขาใหม่นะเขาเพิ่งเขาโดนราบุกมานะคะแล้วก็ยังง่อยๆหงิกๆอยู่มองเคอร์นะคะเขาจะโตได้ดีในช่วงหน้าฝนค่ะแต่ว่าชอบออกดอกหน้าร้อนนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเจอเหมือนกันไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราป้องกันเขาให้ห่างจากพวกไรแดงเพี้ยไฟนะคะเขาก็จะออกดอกสวยๆได้ช่วงหน้าร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็ใช้ดินอร่อย5ดาวนะคะตอนแรกเนี่ยต้นนี้แทบจะไม่มีใบเลยนะคะนี่รากเขาก็จะเดินดีแบบนี้ไม่มีเรนใต้กระถางนะคะเลือกดินที่ปลูกกุหลาบแบบมีคุณภาพนะคะเราไม่เหนื่อยค่ะเวลาเราปลูกกุหลาบแทนที่เราจะมาเหนื่อยเรื่องโรคต่างๆนะคะเราต้องมาคอยแก้คอยปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรากเน่าเป็นอะไรที่แก้ยากมากนะคะอย่าให้เกิดเลยดีกว่านะคะฉะนั้นใช้ดินที่ดีมีคุณภาพไปเลยตั้งแต่เริ่มแรกดีกว่านะคะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะต้นกุหลาบเราจะแข็งแรงแล้วก็จะเป็นโรคน้อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็แค่เพียงแค่เติมเปลี่ยนดินก็ง่ายนะคะไม่ต้องมาล้างรากล้างอะไรเหมือนที่หนึ่งเคยให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เติมแล้วก็อัดดินให้แบบพออยู่ตัวต้นอยู่ตัวไม่ต้องอัดแน่นมากนะคะพอเราลดน้ำเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวเองค่ะเท่านี้เองค่ะง่ายๆหลังจากนั้นเราก็บำรุงเขาตามปกตินะคะคราวนี้เรามาดูสภาพต้นกุหลาบที่อยู่ในสภาพดินที่เสื่อมนะคะแล้วก็น้ำขังนะคะกันว่ามีสภาพเป็นยังไงก็คือต้นนี้คือ Huddersfield Coral Society นะคะเป็นกุหลาบที่ออกแนวพุ่มกลางๆนะคะแล้วก็ออกดอกบ่อยออกดอกเป็นพวงนะคะเป็นกุหลาบพวงค่ะกลิ่นหอมแบบแนวกับตะไคร้นะคะต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งปักชำได้แบบโดยบังเอิญนะคะตอนแรกค่ะต้นนี้หนึ่งใช้เขาในการทดลองเรื่องการปลูกด้วยดินถุงนะคะช่วงแรกนี่คือเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าพอดินถุงที่เราใช้มันเริ่มแข็งอะค่ะเขาก็เริ่มง่อยมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนดินมาหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะสภาพดินนะคะที่ปลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะคะต้นเขาก็จะมีอาการใบน้อยๆเห็นไหมคะรากเขายังเดินดีอยู่นะถึงแม้ว่าจะดินเสื่อมนะคะเห็นไหมรากยังมีอยู่นะยังไม่ถึงกับเป็นรากเน่าแบบทั้งหมดนะคะแต่ว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นกิ่งที่แห้งนะคะบางกิ่งนะต้นนี้มันมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือมีแมวนะคะมาอึมาฉี่ในกระถางของเขานะคะเลยทำให้สภาพเขาเลยแย่ไปช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นะคะก็เปลี่ยนดินให้เขาโดยใช้ดินอร่อย5ดาวค่ะครั้งก่อนเหมือนจะไม่ได้ใช้ดินอร่อย5ดาวหรือเปล่าไม่ได้ใช้แน่เลยเพราะดินเนี่ยค่ะมันแข็งอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็เขย่าล้างๆเขาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าดินเก่าเนี่ยโดนพวกฉี่แมวหรือเปล่านะคะก็ล้างๆเขาแล้วก็ใบไหนที่เป็นโรคเป็นราอะไรเงี้ยก็เด็ดทิ้งค่ะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในกระถางได้เลยนะคะ
เบื้องต้นก็ใส่ดินประมาณ1ส่วน3ของกระถางก่อนนะคะแล้วก็เอาเขาวางลงไปนะคะดูให้โคนต้นของเขาต่ำกว่ากระถางนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาดินกลบไม่ให้รากเขาลอยขึ้นมานะคะนะคะแล้วก็แผ่รากของเขาให้เป็นแบบกระจายหน่อยนะคะมีประโยชน์เวลาเราให้ปุ๋ยเขานะคะไม่ว่าเราจะลดด้านไหนเขาก็จะได้รับปุ๋ยอย่างทั่วถึงนะคะถ้าเกิดรากกระจุกอยู่แค่ตรงกลางเนี้ยบางทีเราลดไม่ถูกเขาอาจจะไม่ได้ปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะใบของเขาตอนนี้ก็มีสภาพเหมือนขาดโพแทสเซียมนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะบำรุงเขาใหม่นะคะแค่เติมดินเข้าไปดินใหม่เข้าไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หลบแดดประมาณ7วันงดปุ๋ยงดอะไรก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดจะให้ปุ๋ยก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบไปก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดปุ๋ยทางรากยังต้องงดก่อนนะคะเพราะว่ารากเขายังไม่ฟื้นตัวนะคะให้ไปตอนนี้ก็จะเป็นการสะสมปุ๋ยในดินมากเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะคะกุหลาบไม่ชอบการใส่ปุ๋ยแบบมากๆนะคะฉะนั้นอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆแต่พยายามใส่น้อยๆแต่บ่อยๆนะคะต้นต่อไปนะคะชื่อคอคัตโรสนะคะเป็นต้นแบบอายุน้อยๆนะคะน้อยกว่าต้นแรกที่1เปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะคะต้นของเขาตอนได้มาน่าจะอยู่ประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบถุงนะคะ1ไม่ได้เอาดินที่ติดมากับถุงอะค่ะออกนะคะ1ก็ใส่ไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เติมดินอร่อย5ดาวให้เขานะคะช่วงแรกเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่ค่ะออกดอกดีอยู่นะคะแต่ว่าพอมาเจอพวกราใบจุดนะคะก็ง่อยไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ใบร่วงหมดต้นนะคะตอนนี้สภาพเขาก็คือดินที่ใส่ไปเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะหนึ่งก็เลยจะเอาดินเก่าออกทั้งหมดนะคะตอนนั้นทดลองก็ลืมไปเลยนะคะว่าไม่ได้เปลี่ยนดินของเขาออกทั้งหมดตอนที่ลงกระถางนี้นะคะคือใช้วิธีแค่เติมดินลงไปเลยนะคะใส่ไปทั้งถุงเลยนะคะเนี่ยค่ะสภาพต้นของเขานะคะเห็นแล้วตกใจเลยนะคะตอนนั้นทดลองก็ลืมไปนะคะเนี่ยค่ะมีตุ้มรากนะคะถึงแม้รากเขาจะเดินค่อนข้างเยอะนะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีนะคะหนึ่งยอมรับเขาเลยละเหมือนเขาออกดอกเก่งมากนะคะแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านอะไรบ่อยอยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเจอตุ้มรากดินเหนียวไปก็ง่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสภาพนะคะเจอมีราด้วยนะคะหนึ่งก็เด็ดพวกราใบจุดออกทั้งหมดนะคะอันนี้จริงๆเราต้องใช้บาซิลัสเบอร์3นะคะลดตามโคนดินด้วยแล้วก็ต้องใช้บาซิลัสเบอร์2นะคะในการพ่นตามใบนะคะเพื่อปราบพวกโรครานะคะเดี๋ยวยังไงหนึ่งค่อยลงมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะวันนี้เราก็เปลี่ยนดินแบบล้างรากเขาเลยนะคะเพื่อที่จะเอาตุ้มรากดินเหนียวออกก่อนนะคะตุ้มรากดินเหนียวนี้นะคะเวลาออกต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าไปดึงหรือกระชากเขาเป็นอันขาดนะคะให้ใช้วิธีการแช่เขาไว้ในน้ำนะคะประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเอาง่ายๆดูให้แบบตุ้มรากดินเหนียวเขาอ่อนตัวแล้วเราถึงค่อยเอาออกนะคะเนี่ยค่ะคือหลักๆอะค่ะตุ้มรากดินเหนียวบางคนบอกว่าไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบนะคะแต่จากที่1ถามแอดโอแล้วนะคะว่าแอดโอเจอสภาพเดียวกับ1มั้ยก็เจอเหมือนกันค่ะก็คือปัญหาคือเหมือนรากเขาเจริญเติบโตได้ไม่ดีถ้าเกิดว่ายังมีตุ้มรากอยู่นะคะพอแช่น้ำได้สักพักเราก็มาเขย่าเอาตุ้มรากออกนะคะเขย่าเฉยๆนะคะไม่ได้เอามือไปดึงหรือว่าทำให้รากเขาขาดนะคะเขย่าในน้ำแบบนี้รากเขาจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนเท่าไหร่ค่ะคือหนึ่งเขย่าในน้ำโดยที่ว่ารากเขาไม่ได้ไปกระทบกับต้นถังหรือขอบถังนะคะก็คือแค่เขย่าลอยๆในน้ำค่ะเท่านั้นเองค่ะค่ะพอดินเหนียวออกหมดแล้วนะคะเราก็มาเอาเขาใส่ในกระถางใหม่นะคะโดยใช้ดินใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่ม7วันงดปุ๋ยทางดินไปก่อนนะคะ7วันรดน้ำตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ให้โดนแสงแดดแบบแรงๆแดดร้อนๆเลยนะคะคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนดินกุหลาบถุงกันบ้างนะคะนี่เดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูนะคะต้นกุหลาบต้นนี้นะคะเขาอยู่ในถุงมาเป็นระยะเวลานานนะคะจนสภาพดินเสื่อมแล้วนะคะต้นก็เลยง่อยๆหงิกๆนิดนึงนะคะหนึ่งก็ตัดแต่งกิ่งไปนะคะก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดถุงนะคะออกนะคะแล้วก็เอาเขาออกมาจากถุงนะคะค่อยๆทำนะคะอย่าให้รากกระทบกระเทือนนะคะถ้าเราทำให้เขารากกระทบกระเทือนเนี่ยจะทำให้เขาฟื้นตัวได้ยากนะคะหรืออาจจะชะงักการเจริญเติบโตไปช่วงหนึ่งนะคะต้นอาจจะเหี่ยวนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ทำให้รากขาดมากเกินไปจนทำให้เขาตายได้เลยทีเดียวค่ะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะท่องไว้ค่ะเบาๆมือนะคะ
ก็คือเราจะเอาดินออกเท่าที่ออกได้นะคะแต่ว่าตรงตุ้มรากตรงกลางอะค่ะที่มันแข็งๆอะค่ะเราจะแช่น้ำช่วยให้เขาเอาออกได้ง่ายขึ้นนะคะตรงกลางนะคะเราเอาออกทั้งหมดนะคะตรงที่เป็นตุ้มรากดินเหนียวนะคะอย่าใช้อะไรไปงัดแงะนะคะใช้วิธีการแช่น้ำไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวพอเขาแช่ไว้สักประมาณ 5-10 นาทีเขาก็จะหลุดของเขาเองนะคะง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะรากเขาก็จะไม่กระทบกระเทือนนะคะก็จุ่มไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็หลุดนะคะจากนั้นก็หากระถางแล้วก็ตะกร้าขนมจีนมานะคะทำไมต้องเอาตะกร้าขนมจีนวางบางคนเขาบอกว่าช่วยเรื่องของการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หนึ่งมองว่าบางทีมันก็ช่วยในเรื่องของรากของเราไม่อยู่ใต้ก้นกระถางเกินไปนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะร้อนนะคะเพราะว่าแดดส่องตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะสำหรับตะกร้าขนมจีนนะคะจากนั้นก็ใส่ดินลงไปนะคะประมาณ1/3ของกระถางแล้วก็เอาต้นกุหลาบของเราใส่ลงไปค่ะพยายามแผ่รากให้ออกกระจายไว้นะคะเวลาใส่ปุ๋ยจะช่วยให้เขาจะได้รับปุ๋ยได้ทั่วถึงขึ้นมากขึ้นนะคะกว่าการที่ให้รากเขากระจุกอยู่กลางกระถางนะคะนะคะเท่านี้เองค่ะยากไหมสำหรับการเปลี่ยนดินสำหรับมือใหม่หนึ่งว่าอาจจะยากนิดนึงหลักๆอะค่ะส่วนใหญ่จะพลาดกันในส่วนของทำให้รากเขากระทบกระเทือนนะคะแล้วก็เอาเขาไปตากแดดหลังจากเปลี่ยนดินนะคะก็เลยทำให้ต้นตายหรือไม่ก็ทำให้ต้นง่อยๆหงิกๆนะคะส่วนใหญ่ตายเลยล่ะค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่หนึ่งทำอะก็ตายค่ะเพราะว่าล้างรากแบบนี้แหละแล้วก็ไปตากแดดนะคะสุดท้ายตายค่ะแต่ถ้าเกิดทำตามที่หนึ่งบอกหนึ่งบอกเลยนะคะว่าต้นแทบจะไม่เฉาเลยนะคะแล้วก็เขาฟื้นตัวได้ไวค่ะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะคะหลักการเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางหรือขยายกระถางนะคะง่ายๆเพียงแค่นี้ค่ะคือข้อ1นะคะอย่าให้รากเขากระทบกระเทือนข้อ2นะคะเอาดินเท่าที่ออกได้ค่ะไม่จำเป็นต้องออกทั้งหมดยกเว้นที่เป็นตุ้มดินเหนียวนะคะควรจะเอาออกทั้งหมดค่ะแล้วก็3นะคะเวลาเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะรดน้ำเขาให้ชุ่มๆนะคะเอาไว้ในที่ร่มนะคะอย่างน้อย7วันแล้วก็รดน้ำตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนนะคะในช่วง7วันนั้นนะคะเพราะว่าถึงใส่ไปเขาก็ไม่ได้รับปุ๋ยค่ะแล้วจะทำให้ปุ๋ยที่เขาไม่ได้รับเนี่ยที่เขาไม่ได้เอาไปใช้อ่ะค่ะมันสะสมในดินกลายเป็นว่าเขาจะได้ปุ๋ยที่เกินไปอีกนะคะแล้วก็ฝากไว้ข้อสุดท้ายนะคะก่อนจะเอฟกุหลาบนะคะเตรียมดินที่เหมาะสมกับกุหลาบไว้ที่บ้านก่อนเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้พอได้กุหลาบมาแล้วเนี่ยหลังจากพักต้นสัก3วันให้เขาปรับสภาพกับบ้านเราแป๊บนึงเราก็เปลี่ยนดินเขาเลยให้เขานะคะดินที่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นดินที่สำหรับปลูกกุหลาบเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เป็นดิน7 ถุง 100นะคะดิน7 ถุง 100ที่1เจอที่ไม่เหมาะกับกุหลาบนะคะก็คือ1ดินที่เป็นแกบดิบผสมกับกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็มีดินอยู่นิดๆหน่อยๆอันนี้ไม่เหมาะนะคะแล้วก็ดินที่เป็นแกบเผานะคะแบบที่มีเยอะๆเลยนะคะมากกว่า 80% นะคะหรือดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวเยอะๆนะคะมีใบก้านปูน้อยๆอันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะมาปลูกกุหลาบนะคะเพราะว่า1ลองปลูกและต้นกุหลาบง่อยทุกต้นค่ะถ้าใครอยากหาประสบการณ์ก็ลองเอามาปลูกดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่หาดินปลูกกุหลาบอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนหนึ่งใช้ยี่ห้อนี้ค่ะก็ลองสแกน QR code แล้วก็สั่งซื้อกันดูนะคะบอกไว้ก่อนนะหนึ่งไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนะคะแค่ใช้ดีแล้วอยากบอกต่อเฉยๆเผื่อใครถามนะคะว่าอยากซื้อที่ไหนนะคะก็ลองติดต่อกันไปดูนะหนึ่งก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกกุหลาบแล้วก็อย่าเครียดกับการปลูกกุหลาบมากนะคะยังไงก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถทักมาถามกันได้นะคะถ้าเกิดถามชื่อกุหลาบนะคะกรุณาถ่ายดอกบานทุกเวอร์ชั่นมาแล้วก็ใบนะคะแล้วก็หนามหรือว่าลักษณะของทรงพุ่มนะคะมาให้หนึ่งดูหน่อยนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพวกโรคว่าเป็นโรคอะไรเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายลักษณะของโรคนะคะมาให้หนึ่งแบบชัดๆนะคะทั้งหน้าใบหลังใบนะคะแล้วก็ข้อมูลของดินนะคะว่าใช้ดินอะไรปลูกลักษณะดินเป็นยังไงสภาพแดดเป็นยังไงนะคะแดด 100% ทั้งวันไหมหรือว่าแค่ครึ่งวันหรือยังไงนะคะรดน้ำปริมาณเท่าไหร่ให้1ทราบด้วยนะคะส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านนะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะมันถึงจะขึ้นแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ